อ่ะมาดูข่าวในทางบวกบ้างท่านผู้ชมเมื่อวานนี้สมาคมพืชสวนระหว่างประเทศจัดประชุมประจำปีที่โดฮารัฐกาตาร์และได้ประกาศให้ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกหรือโคราชเอ็กซ์โป2029ซึ่งเป็นการมหกรรมระดับโลกประเภท A1 ค่ะซึ่งใหญ่มากงานนี้ประกาศผลเมื่อวานนี้ซึ่งการได้รับสิทธิ์ผู้เกี่ยวข้องระบุว่าจะเป็นการยกระดับโคราชให้เป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนในอุตสาหกรรมพืชสวนภายใต้แนวคิดธรรมชาติและพันธุ์พืชเขียวขจีอนาคตแห่งโลกสีเขียวประเทศไทยเนี่ยเคยเป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมพืชสวนโลกเสร็จสับไปแล้วก็คือที่เชียงใหม่เมื่อปี49จำได้ใช่ไหมจำได้ค่ะเป็นงานมหกรรมระดับโลกครั้งแรกในพื้นที่ภาคเหนือแล้วครั้งนั้นเนี่ยได้รับรางวัลเหรียญทองจากความสำเร็จในการจัดงานด้วยค่ะขนาดท่านเอกราชทูตณ กรุงโดฮารัฐกาตาร์ศิระสว่างศิลป์หัวหน้าทีมประเทศไทยเมื่อวานนี้ระบุว่าเรามุ่งมั่นเต็มที่ที่ผลักดันจนกระทั่งสำเร็จกับการเป็นเจ้าภาพจัดโคราชเอ็กซ์โปมหกรรมพืชสวนโลกประเภท A1 ซึ่งเป็นประตูสู่ภาคอีสานหมายถึงโคราชศักยภาพอันโดดเด่นทั้งประวัติศาสตร์ความชำนาญในด้านเกษตรกรรมและก็ความหลากหลายทางชีวภาพนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนของทีเซปผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือทีเซประบุว่าโคราชเอ็กซ์โป2029เนี่ยเป็นงานสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมค่ะคาดว่าตลอดระยะเวลาของการจัดงานซึ่งจะเกิดขึ้นปี2029จะสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจก่อให้เกิดเงินสะพัดมากกว่า 18,942 ล้านบาท GDP มวลรวมในประเทศเนี่ยจะเพิ่มขึ้น 9,163 ล้านจะมีรายได้จากการจัดเก็บภาษี 3,429 ล้านและจะสร้างงาน 36,003 อัตรานั่นปีอะไรนะปี2029หรือว่า2572ค่ะ2572ก็อีก5ปีใช่ไหมใช่ค่ะท่านผู้ชมโคราชเอ็กซ์โปเพื่อสวนโลกงานระดับ A1หลายท่านถามเข้ามาทันทีเอ๊ะอุดรธานีเป็นเจ้าภาพปี69ไม่ใช่เหรอน้องไบร์ทคือก่อนหน้านี้ที่ประชุมครม.มีมติค่ะคุณผู้ชมคงจำกันได้อนุมัติกรอบวงเงินการจัดมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานีปี69และความจริงก็ผลักดันโคราชปี72อย่างที่บอกไปเพื่อสวนโลกอุดรธานีปี69เนี่ยเป็นระดับ B นะครับท่านผู้ชมระดับ B ซึ่งมีการตั้งเป้าผู้เข้าชมงานเนี่ย3,600,000คนหวังจะเป็นต่างชาติ 30% จัดงานทั้งหมด134วันก็คือ1พฤศจิกายน69ไปจนถึง14มีนา70ค่ะประเทศงานประเภทงานระดับ B ที่เรียกว่าอะไรเนี่ยน้องไบรท์ International Horticultural Exhibition ค่ะต้องใช้พื้นที่จัดแสดง 250,000 ตารางเมตรระยะเวลาจัดงาน 3-6 เดือนค่ะและ มีผู้เข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า10ประเทศค่ะขณะเดียวกันที่เพิ่งได้รับการประกาศเมื่อวานนี้คือมหกรรมพืชสวนโลกโคราชปี2572เนี่ยอันนี้จะเป็นระดับ A1 นะคะสถานที่จัดงานเป็นพื้นที่ป่าสาธารณประโยชน์บริเวณโคกหนองลังกาอำเภอเทพาไลอำเภอคง678ไร่ตั้งเป้าคนเข้าชมงาน 2,600,000 คนตลอดเวลาจัดงาน110วันก็คือช่วง10พฤศจิกายน72ไปจนถึง28กุมภาพันธ์73ค่ะจะมีผู้เข้าร่วมงานเนี่ยประเทศนะ30ประเทศ A1 นี่คือ A1 คือ World Horticultural Exposition ค่ะจะใช้พื้นที่จัดแสดง 500,000 ตารางเมตรนะคะนั่นระยะเวลาจัดงาน 3-6 เดือนก็แปลว่าระดับของโคราชเนี่ยจะใหญ่กว่าอุดรค่ะอุดรเนี่ยปี69ค่ะโคราชปี72ท่านผู้ชมพูดถึงพืชสวนโลกพี่ก็นึกได้จำได้ใช่ไหมท่านนายกเคยไปลงพื้นที่ที่สวนสาธารณะหนองแดงอุดรธานีจำได้แล้วปรากฏว่าดูเหมือนจะมีอบจ.พูดถึงการขอปรับเพิ่มงบประมาณใช่คืองบตีไว้ 2,500 ล้านแต่ว่ามีการขอเพิ่ม 3,000 ล้านคนเศรษฐาวันนั้นจำได้หรือเปล่าอาที่มีการไปพูดกันตรงจุดเลยจำได้ไว้จำได้มันกระโดดขึ้นไปได้ยังไง 3,000 ล้านจากเดิม 2,500 ไม่ใช่เป็น 3,000 นะอีก 3,000 ใช่ค่ะมีการอธิบายกันตอนนั้นจำได้ใช่ไหมแล้วมอบหมายคุณสุริยะไปดูค่ะมันกระโดดขึ้นมาขนาดนี้ได้ยังไงไอ้ที่ไปไอ้ศึกษาเท่านั้นเหรอมูลค่าขนาดนี้จำได้ไหมปรากฏมันยุติไปเมื่อ19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
คุณเศรษฐาลงอุดรอีกทีหนึ่งแล้วก็แจ้งว่าขอบคุณที่สามารถดำเนินการให้อยู่ในงบประมาณที่วางแผนเอาไว้ก็คือ 2,500 ล้านค่ะก็เน้นย้ำให้ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่านะคะท่านผู้ชมอันนี้คือล่าสุดใช่ไหมเราต้องบริหารหลายๆภาคส่วนและเราต้องมีวินัยการเงินการคลังที่ดีที่ถูกต้องอันนี้ครั้งที่ด่าครั้งที่ต่อว่าใช่ไหมคำถามแรกที่ผมมีเลยก็คือว่าพี่จำได้เลยที่คุณเศรษฐาหงุดหงิดนะ 2,500 ล้านท่านบอกมันเพิ่มอีก 3,000 ล้านมันกระโดดไปได้ยังไง 3,000 ล้านใช่ไหมครับเราจะเอางบไปจากไหนแล้วเรื่องอื่นๆที่รัฐบาลต้องมีภาระก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับผมยินดีนะครับที่ได้จัดพืชสวนโลกงานนี้เป็นงานระดับโลกไม่เป็นไรเอาเป็นว่าปรับก็ไปอยู่ในงบแล้วใช่ไหมก็คืออยู่ในวงเงิน 2,500 ล้านเหมือนเดิมค่ะแต่ขณะนี้ก็แปลว่า69อุดรธานีค่ะและ72โคราชค่ะพืชสวนโลกระดับ A1 เลยและเราจะปิดท้ายหลังจากมีข่าวดีว่าสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศประกาศให้สิทธิ์โคราชเป็นเจ้าภาพมหากรรมพืชสวนโลกโคราชเอ็กซ์โป2029มีเจ้าของฟาร์มสเตย์ไร่คืนลังซึ่งอยู่ที่โนนสูงโคราชท่านผู้ชมแชร์คลิปเมื่อครั้งที่มีโอกาสไปทำหน้าที่เป็นไกด์พากรรมการพืชสวนโลกไปเยี่ยมชมสถานที่ทุ่งนาโคกหนองลังกาใช่ค่ะโดยบรรยายเป็นภาษาอังกฤษแนะนำที่จัดงานนะคะ So at the lip of my hand that was amazing buffalo we have like a white buffalo and a local buffalo species so this is how we live like a local we live with the nature we going through with the nature we facing the problemof the climate change by using our local wisdom to build this place to be more resilient and to be more adaptive นี่ท่านผู้ชมตอนที่คณะกรรมการเขามาดูนะคะ13กันยาปีที่แล้วค่ะเพื่อเอาข้อมูลไปประกอบการพิจารณาและตัดสินออกมาเมื่อวานนี้ว่าได้นะคะเราได้เป็นเจ้าภาพในการจัดค่ะเจ้าของฟาร์มสเตย์ไร่คืนรังซึ่งอยู่ที่นวลสูงโคราชคุณพงษ์ภูนาถลูกเรืองจบสถาปัตยธรรมศาสตร์พอเกิดวิกฤตเรื่องร้านอาหารคุณพ่อครอบครัวไม่เคยเป็นเกษตรกรมาก่อนแต่ตัดสินใจมาพัฒนาที่ดินประกอบอาชีพเกษตรผ่านอุปสรรคมากมายจนเป็นฟาร์มเกษตรท่องเที่ยวอย่างที่บอกแล้วก็มีการเข้ามาเป็นไกด์แนะนำกรรมการพืชสวนโลกเมื่อวานนี้ก็มีการโพสต์วันนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการพืชสวนโลกแล้วครับโคราชบ้านเองยินดีเป็นอย่างยิ่งยินดีด้วย7:39 น.เดี๋ยวกลับมาครู่เดียวครับ